เมื่อวานนี้นะคะคุณทิวาพรแก้วศรีอายุ25ปีค่ะก็นำเอกสารนะคะการโอนเงินเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการหลังจากที่เธอถูกมิจฉาชีพหลอกขายหน้ากากอนามัย N95 ทาง Instagram สูญเงินไปเป็นหมื่นบาทคนขายเป็นผู้หญิงค่ะมีการประกาศขายหน้ากากอนามัย N95 ยี่ห้อ 3M ใน Instagram ของเขาทีนี้ทางด้านของคุณทิวาพรเนี่ยก็ตัดสินใจสั่งซื้อไป20กล่องเธอบอกว่าที่ต้องซื้อมากแบบนี้เป็นเพราะว่าคนในครอบครัวเธอต้องใช้ทุกวันแล้วก็สมาชิกในครอบครัวก็มีเยอะค่ะก็เลยซื้อไป20กล่องกล่องหนึ่งเขาขายกล่องละ580บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,350 บาทแต่ทีนี้เนี่ยเวลาซื้อของในโลกอินเทอร์เน็ตเขาจะให้จ่ายเงินก่อนของจะตามมาทีหลังนะคะเจ้าตัวก็โอนเงินเข้าไปค่ะตามบัญชีที่แม่ค้าเนี่ยส่งมาให้นัดส่งของกันที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะระหว่างรอเจ้าตัวก็แชทพูดคุยสอบถามกับแม่ค้าแม่ค้าก็ตอบแชทตลอดค่ะเหตุการณ์เป็นปกติดีจนกระทั่งถึงเวลาที่นัดกันปรากฏว่าไม่เห็นมาสักทีแชททักกลับไปก็ได้รับคำตอบจากแม่ค้าบอกว่าอ๋อเอาไปฝากเอาไว้ให้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เจ้าตัวก็เลยอ่ะเดินไปถามที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แต่เจ้าหน้าที่บอกไม่มีนะคะหลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อแม่ค้ารายนี้ได้เข้าไปใน IG ก็ปิดหายไปเลยเจ้าตัวก็เข้าใจว่าถูกโดนหลอกแน่นอนแล้วก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยเบื้องต้นพนักงานก็มีการสอบปากคำผู้เสียหายก็เดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกหญิงสาวที่ปรากฏอยู่ในชื่อบัญชีที่ให้โอนเงินเข้าไปค่ะเอามาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรหากไม่มาจะออกหมายจับกันต่อไปเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนคุณผู้ชมกันด้วยสำหรับใครที่จะไปสั่งซื้อหน้ากากอนามัยในโลกโซเชียลมีเดียท่านต้องระมัดระวังนะคะครับแน่นอนว่าเรื่องของหน้ากากตอนนี้หาซื้อยากเหลือเกินทางด้านของผู้ประกอบการอย่าง Tesco Lotus ค่ะเป็นห้างค้าปลีกนะคะ Modern Trade ชื่อดังเขามีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าเตรียมนำหน้ากาก N95 20,000 ชิ้นค่ะมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ใน10เขตที่ตรวจพบว่ามีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 หนาแน่นในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะโดยจะแจกหน้ากากให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาในเขตดังกล่าวด้วยค่ะจะแจกให้ฟรีพร้อมกันในวันนี้สาขาละ 1,000 ชิ้นค่ะ